สวัสดีค่ะถ้าก๊อกกี้ขออนุญาตถามถึงวันนั้นวันที่เราลงคลิปกับพี่เราเรื่องรถพวกเราคิดไหมว่ามันจะเกิดเป็นกระแสที่แบบดราม่าจริงจริงตอนก่อนที่จะลงคลิปก็หนูก็คุยกันอยู่ค่ะว่าเฮ้ยเขาจะมองว่าเราไม่จบไม่สิ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบปัญหาทำไมมันดูแบบยืดเยื้อนะบานปลายคนจะรำคาญแล้วคนจะมาด่าเราเยอะหรือเปล่าแล้วแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะวันหนึ่งมันก็จะมีคำถามขึ้นมาอยู่ดีว่าเออรถคันนี้ไปไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราก็พูดตามความเป็นจริงนี่แหละค่ะแต่เหมือนเรื่องมันจะสงบเลยอะไรที่มันทำให้มันจุดประเด็นขึ้นมาตอนนั้นจุดไฟอีกรอบนึงอ๋อหนูก็มีการฟาดฟันสู้รบกันนิดนึงในโซเชียลอะไรอย่างงี้แต่ก็แบบแต่เบื้องต้นล่าสุดก็แบบก็เงียบไปแล้วอะค่ะใช่ตอนนั้นหลายคนมองว่ามันกลายเป็นสงครามของสองครอบครัวไปแล้วตอนนี้จริงๆหนูก็ยังพูดคำเดิมของว่าไม่ใช่เรื่องของหนูเหมือนกันแต่ในเมื่อแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบมันกระทบหลายๆอย่างเนี้ยค่ะเราก็ในฐานะที่เราเป็นน้องเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันเราก็ต้องปกป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลนั้นซะมากกว่าเหมือนจริงๆในวันนั้นในคลิปเราก็พยายามจะพยายามจะไกลเกลี่ยใช่เพราะว่าอย่างเช่นเหมือนวันนั้นที่หนูโพสที่ญาติอะไรของเขาเนี่ยหนูก็โพสอยู่ว่าแบบจริงๆแล้วเราไม่ได้พูดใส่ร้ายใครหรือว่าแบบให้ใครเสียหายเลยนะเราพูดแบบเป็นผลดีของทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าใช่ค่ะถ้าอันไหนเป็นแบบพูดแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นถ้าแล้วคนอื่นเราก็จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมุมเราคิดว่าการที่เราพูดออกไปอย่างนั้นแล้วกระแสมันควรจะเข้าใจมากกว่าหรือเข้าใจมากกว่าหนูคิดว่ามันจะมี2ทางอยู่แล้วคนที่เข้าใจเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจแต่บางคนคือเห็นแค่หัวคลิปยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะแบบที่จะโจมตีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเข้าใจค่ะใช่ค่ะแต่เราโดนโจมตีตัวหนูเองเหรอคะมีแบบตัวเองก็ไม่อยู่เฉยๆไม่เจียมตัวเมื่อก่อนก็เคยไปขออยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่สำนึกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแต่หนูก็ไม่ยอมนะหนูก็เถียงกลับไปเลยว่าเอ้าเมื่อก่อนหนูอยู่หนูก็ไม่ได้ไปอยู่ว่าแบบเป็นน้องแบบอยู่สุขสบายอะไรเงี้ยหนูก็ไปทำงานแลกเงินเหมือนกันกับทุกคนอะไรเงี้ยแบบคือไม่ได้แบบไปอยู่แบบสุขสบายอะไรอย่างนั้นอย่างที่เขาคิดอะค่ะใช่จริงๆพอหลังจากที่มันโพสต์คลิปไปแล้วเราไปเห็นที่เขาโพสต์ต่อเราค่ะรู้สึกโมโหตอนนั้นยอมรับว่าโมโหแล้วก็แบบเหมือนจะแบบว่าเห็นก่อนหรือพี่เราเห็นก่อนเห็นพร้อมกันเพราะว่าวันนั้นไปงานด้วยกันก็เห็นพร้อมกันอันนี้พูดตรงๆว่าเห็นพร้อมกันแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเราโมโหเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วในการที่จะโพสอะไรออกมาเราต้องคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าโพสออกมาแล้วแบบเหมือนโพสแล้วมันทำร้ายคนอื่นเอาดีเข้าตัวเองอะไรเงี้ยคือหนูว่ามันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยวันนั้นหนูก็เลยแบบอาจจะแบบว่ามีการแบบตอบกลับอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงเป็นมันนั้นค่ะแต่มีการได้คุยกันก่อนไหมกับพี่เราก่อนที่จะไปตอบกลับในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้คุยเลยหนูไม่ได้คุยเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าใช่คือเราอยู่กับความเป็นจริงเราอยู่กับแบบสถานการณ์เรียลๆตอนนั้นใครพูดมันยังไงเราพร้อมที่จะตอบกลับตอนนั้นเลยว่ามีการเตรียมใช่ค่ะเราก็โพสไปตามความรู้สึกเราเลยโพสเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือหนูพูดตรงๆว่าหนูเองก็แบบก็งงว่าหนูโดนแฉเพราะว่าเอาแคปแชทหนูไปลงแต่หนูก็ยังรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็พูดแต่ความจริงมาตลอดมันก็เลยรู้สึกว่าความจริงตรงนั้นมันปกป้องเราอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่พอเราพูดตอบกลับไปแบบค่อนข้างแรงคนก็อาจจะมองว่าเราปีนเกลียวหรือเปล่าปีนเกลียวอ๋อจริงๆกลับมาย้อนคิดก็รู้สึกว่าก็ในเรื่องของการปีนเกลียวไหมก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่หนูก็ยังยืนหยัดว่าถ้าหนูไม่ทำแบบนั้นหนูก็คงไม่มีทางอื่นที่หนูจะแบบจะต้องแบบว่าแบบประนีประนอมเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันตอนนั้นเวลานั้นนะคะมันสิ่งที่หนูทำอ่ะใช่ค่ะมันคือทางออกที่ดีที่สุดนะตอนนั้นแล้วของหนูนะคะจริงๆมันเสียความรู้สึกไหมที่มันโดนไปถึงในเรื่องของแบบการไปนอนบ้านมีการเหมือนกับกางเกงในมันเหมือนกันจริงๆจริงๆหนูมองว่าเมื่อตอนที่เรารักกันนะคะเราทุกสิ่งทุกอย่างเราทำดีให้กันโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันนึงเราจะไม่รักกันแล้วหนูว่าอย่ามาพูดถึงเรื่องอดีตดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันก็คือไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วเนาะถ้าพูดถึงว่าแบบฉันเคยทำดีให้เธอมาตลอดแล้วแบบมาล้ำเลิกกันอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถ้าคนที่โตแล้วจะไม่พูดกันอะไรเงี้ยหนูว่าอย่างนี้ซะมากกว่าค่ะเพราะจริงๆเรากับพี่เราก็ไม่ได้มีการทวงแต่แค่เราชี้แจงกันไม่ทวงว่าเราไม่เคยจะเอารถคันนี้ไปคืนเพราะเราไม่ต้องการที่จะผ่อนต่อใช่ค่ะไม่ต้องการที่จะผ่อนต่อเราค่ะเรื่องที่แม่นุ๊กไปเอารถเนี้ยก็มีกระแสแบบดราม่าเข้ามานั่นนี่จริงๆแม่แกก็ห่วงลูกเหมือนแม่ทั่วๆไปนั่นแหละค่ะคือจริงๆแล้วแกก็เซฟว่าแบบอุ๊ยเราไปแทนลูกดีกว่าจะได้ซอฟถ้าเป็นตัวลูกชายไปเอมอนก็อาจจะดูแบบอะไรยังไงเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตัวแม่ไปมันจะดูปณีปนองมากกว่าคือแม่ก็ยังเป็นแบบเป็นคนที่แบบว่าแบบจะทำให้เรื่องมันเย็นขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
แกก็ไปแทนลูกชายเอารถไปคืนแทนลูกชายค่ะวันนั้นพี่เราเขายังห่วงบ้านห่วงไหมเหรอคะจริงๆจริงๆแรกๆแกก็ห่วงเพราะว่ามันก็เป็นหลังบ้านหลังที่แกคิดว่าจะอยู่กับครอบครัวของตัวเองบ้านแปลงชีวิตอยู่ที่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแกก็อาจจะปลงใช้คำว่าปลงมากขึ้นก็อาจจะห่วงลูกแบบแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นซะมากกว่าเพราะว่าแกจริงๆแล้วแกก็แค่คาดหวังว่าให้ลูกเขาได้อยู่ได้อาศัยซะมากกว่าค่ะเป็นฟื้นนะตอนนี้ตอนนี้บิ๊กเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจถ้าเราแบบสัมผัสได้จริงๆแล้วหนูถ้าพูดตามความเป็นจริงคือแกก็เครียดเพราะว่าแกเป็นคนถ้าทุกคนที่ติดตามแกมานานหรือว่ารู้จักแกจริงจะรู้ว่าแกเป็นคนที่เก็บทุกอย่างมาคิดเป็นคนคิดเยอะทุกวันนี้แกก็เครียดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่บังเอิญที่มันมีงานมาเยอะทุกวันมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยได้มีเวลาไปคิดตรงนั้นซะมากกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคะแบบทำงานเพื่อจะได้กบแบบว่าความรู้สึกตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าหนูว่านะคะแต่จริงๆพี่เราก็จะมีคิดได้คิดน้อยบ้างโอ้เป็นเรื่องปกติค่ะพี่หนูว่าเป็นใครก็ต้องคิดครอบครัวเนาะใช่ใช่ใช่ลูกมีเรื่องอะไรใช่ค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงหลายคนมองว่าเราเองก็เป็นกุญแจดอกสำคัญโอ้โหของหลายๆเรื่องของพี่บ้านแทนรวมถึงเรื่องของเบสด้วยอ๋อของพี่เบสหลายคนก็มาโยงสุดฤทธิ์ที่หนูโพสใช่ไหมจริงๆแล้ววันนั้นคือหนูก็เป็น FC แกคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนั้นบังเอิญได้มาเจอกันได้มาแกได้มารับเชิญกลุ่มปิดของพวกเราก็รู้สึกว่าพี่เป็นคนที่น่ารักรู้สึกว่าแบบเหมือนในกล้องแกเป็นยังไงหลังกล้องก็เป็นแบบนั้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแกน่ารักอยากให้แกมาร่วมงานกับเราตลอดบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรทำนองนั้นซะมากกว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้เชียร์อะไรขนาดนั้นใช่แล้วจริงๆคือกับพี่เบสคือพอเขาได้ไปขึ้นเวทีวันนั้นเป็นยังไงความรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนเคมีเข้ากันดีกับพี่เราก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเหมือนกับว่าแบบเหมือนเขาก็อัปเดตคุยกันนู่นนี่นั่นแบบงานเพราะว่าเหมือนล่าสุดต้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีคิวไลฟ์สดแบบเหมือนพรีเซนเตอร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพรีเซนเตอร์เลยหรอใช่ค่ะเป็นงานคู่ด้วยกันแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วแบบได้งานทำงานด้วยกันแบบส่งเสริมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หนูว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบที่ดีอะค่ะใช่นอกเหนือจากแบบงานคู่เดี๋ยวจะได้เห็นอะไรเบสกับนอกเหนือจากงานคู่ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์หนูคอนเทนต์อะไรใน YouTube ของแกหรือว่าในเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดของพี่บิ๊กอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนนั้นแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของทางค่ายเพลงอะไรอย่างงี้เรื่อยๆเลยใช่ค่ะคนจะเชียร์ขึ้นมั้ยคะกับคู่นี้หนูว่าก็ลุ้นมั้ยเพราะเราลุ้นเหมือนกันเราเห็นมั้ยว่าแบบมันจะมีโอกาสพัฒนาไปได้มั้ยคะสําหรับเราสําหรับหนูว่ามันก็มีโอกาสอุ๊ยอุ๊ยตอบอย่างงี้เลยเหรอยังไงคือเราแอบเห็นแกคุยกันอะเนาะแบบเขาดูเป็นห่วงกันเพราะว่าแบบตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลก็แบบอันนี้ก็ไปพี่เราก็โทรหาเขาตลอดเป็นห่วงเพราะว่าคือเขามาหาเราอะเขายังปกติอยู่แต่กลับไปพูดเขาไม่สบายเลยไงเราก็กลัวแบบอุ้ยเขาไม่สบายเพราะมาทำงานกับเราหรือเปล่าอะไรโควิดงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตามอัปเดตแบบโน่นนี่ตลอดแบบวันนั้นแกตกเครื่องก็หารถตู้ไปส่งแกจากขอนแก่นไปกรุงเทพอะไรเงี้ยเทคแคร์แบบตลอดอะไรเงี้ยค่ะผ่านด่านเราไหมเบสผ่านด่านสำหรับหนูเหรอคะโอเครู้สึกว่าแบบคือเป็นคนที่เหมือนพี่เราเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวรักครอบครัวแบบคือรู้สึกว่าเห็นพี่เบสแล้วเหมือนเห็นพี่ตัวเองในอีกเวอร์ชันนึงอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าวันนึงเขาจะเปิดใจคุยกันหรือเราใช่มั้ยถ้าวันนึงใช่มั้ยคะจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของคน2คนเนาะแต่ว่าหนูก็แบบแต่ถ้าตัวหนูมองไปหนูมองว่าถ้าคนเราอะค่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่สิ่งดีๆหนูมองว่าหนูก็เชียร์อยู่เหมือนกันแล้วเราที่ใกล้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพราะว่าค่ะแล้วหลังจากที่เราเห็นที่เราอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบยังไงรู้สึกแบบชอบคนในวัยเดียวกันหรือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพีคก็คือก็มีข่าวว่าเขาจะชอบผู้หญิงอายุเยอะกว่าจริงๆตอนนี้เท่าที่สังเกตดูพี่เจนก็คือเหมือนจะไม่มีสเปคแล้วนะเหมือนจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าแบบคุยกับใครรู้เรื่องสบายใจแล้วชีวิตก้าวหน้าชีวิตแบบไม่ต้องมาคิดแต่แบบอะไรที่มันลบๆหรือว่าแบบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าแกก็น่าจะไม่ได้ติดอะไรใช่คุยกับเบสจริงๆเองเขาก็เหมือนดูสบายใจดูแฮปปี้ใช่หนูว่าคนเราทุกคนตอนแรกก็มีสเปคกันหมดแหละพี่แต่พอแบบมันอยู่ในจุดนึงอ่ะหนูว่าคำว่าสเปคมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆที่เราจะตัดสินใจในการแบบใช้ชีวิตอะไรเงี้ยหนูว่าเขาบ่นเหงาบ้างไหมที่เรานะไปถึงที่เราอ๋อบ่นเหงาบ้างไหมก็จะเป็นบ่นอ้อมๆในการโพสในการอะไรก็จะเป็นการบ่นอ้อมๆเหงาอยู่แล้วแหละก็แบบเขาเรียกอะไรคนแบบไม่เคยโสดอะไรแบบนี้ก็จะอาจจะมีบ้างเป็นเรื่องปกติของคนนะคะแล้วอย่างอีกโพสต์นึงเรารู้ไหมที่เราโพสต์ถึงอย่างเช่นขยะในใจ
อ๋ออันนี้ขยะในใจจริงๆอันนี้ตอนแกพูดไม่ได้คุยกันนะคะแกพูดเสร็จหนูก็ไม่ได้ถามเลยแต่หนูก็มองว่าแกน่าจะไปเห็นแบบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยในแบบในแอปพลิเคชันในแบบสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแล้วแกก็คงจะแบบมองก็แบบมันเอ๊ะมันอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรคะโปรเทคตัวเองคือปกป้องตัวเองเนี่ยค่ะเป็นฟิลนั้นซะมากกว่าแบบใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบสแกนหรือว่าคนเนี้ยจะต้องหวังดีกับพี่เราเนี่ยหรือไม่หวังดีกับพี่เราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเราจะหวังผลประโยชน์กับพี่เราถ้าบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่เนาะแต่ก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็พอดูออกใช่แล้วก็พอดูออกอันไหนเราสกัดก็ได้แล้วก็แอบสกัดอยู่นะแอบอยู่นะอันนี้ก็พูดตรงๆแอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงแล้วก็หวังดีหนูก็จะบอกพี่หนูเสมอว่าอย่ารำคาญหนูนะอันไหนที่แบบว่าหนูแบบแสดงออกก็คือหมายถึงว่าหนูเป็นห่วงเป็นฟิลนั้นใช่ๆๆเพราะว่าเรากลัวมั้ยว่าแบบเผื่อวันนึงแบบที่เราแบบอย่างเงี้ยมันจะผิดใจอะไรอย่างเงี้ยผิดใจหมายถึงเราห่วงเยอะเอออ๋อจริงๆเราก็จะมีเส้นอยู่ค่ะแบบอย่างเช่นเราก็จะถามพี่เราคําว่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคือก็จะถามกันก่อนคุยกันให้เยอะหรือว่าคนเราถ้ามันจะผิดใจกันก็คือมันเกิดจากการที่แบบไม่คุยกันแต่ตรงเนี้ยคือถ้าเรารู้สึกว่าอันไหนจะไม่ถูกใจกันเราจะรีบคุยกันแล้วก็รีบแบบหาทางออกซะมากกว่าน้องๆในโตเกียวมีแผนจะขึ้นกรุงเทพอ๋อเนี่ยค่ะวันที่20 28 29 30แล้วก็1จะเป็นออนทัวร์กรุงเทพเลยใช่ค่ะแล้วน้องซีแกมก็จะมีแบบเป็นโชว์ใหม่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฝากรอติดตามด้วยแล้วก็มีเพลงด้วยนะคะเป็นเพลงแบบซิงเกิลใหม่กับน้องลีโออะไรเงี้ยคือเริ่มทยอยผลิตออกมาแล้วเป็นกลางปีคอลเลคชันใหม่ของโตเกียวมิวสิกค่ะใช่อัปเดตน้องลีโอนิดนึงวันนี้เห็นว่าเป็นลมหลังเวทีสลบไปเลยไปฟื้นที่โรงพยาบาลคือจริงๆหนูก็ไม่ทราบอาการน้องเพราะว่าเราไปแยกคันใช่ไหมคะคือแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราไปถึงหน้างานปุ๊บเราไปเจอน้องคือทีมงานก็บอกว่าน้องตัวร้อนมากไข้สูงแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแบบน้องน่าจะขึ้นเวทีไม่ไหวแล้วบอกว่าลีโอไปพักบนรถไม่ลูกเดี๋ยวให้คนขับรถพาไปหาหมอน้องก็ว่าไม่เป็นไรหนูจะสู้หนูจะร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราหาคนมาสแตนบายร้องแทนน้องแล้วแต่น้องมาบอกว่าไม่เป็นไรหนูจะร้องแต่ด้วยความที่แบบน้องขึ้นไปแบบสู้แล้วอากาศมันร้อนนะคะงานกลางวันอะไรเงี้ยเป็นลมช็อกเลยแล้วช็อกแบบบนรถตู้อะไรเงี้ยทุกคนก็รีบพาส่งเข้าโรงพยาบาลค่ะผลเบื้องต้นหมอก็บอกว่าเป็นอันนี้พูดได้เนาะเป็นก็เหมือนแบบเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเป็นปกติเพราะว่าแบบทำงานหนักพักผ่อนน้อยใช่ค่ะการตอนนี้โดยรวมก็คือโอเคแล้วค่ะน้องก็โทรมาอยู่ก็แบบทานข้าวได้อะไรได้ปกติแต่ก็อาจจะแบบต้องพักฟื้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะมีโอกาสจะเอามาออนทัวร์กทม.ทันไหมหนูว่ารอบนี้เดี๋ยวรอดูไม่แน่เนาะไม่แน่ถ้าน้องหายเร็วอาจจะตามมาแบบซักแบบท้ายๆถ้าน้องหายทันนะคะแต่เบื้องต้นก็คือแจ้งพ่อกับแม่น้องไปแล้วว่าถ้าน้องยังไม่หายดีให้น้องพักผ่อนไปก่อนให้หายดีแข็งแรงเต็มร้อยค่อยกลับมาลุยอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับโตเกียวมิวสิกนะคะเดี๋ยวฉันไปหยอกไปแต่ยี่สิบเก้าอ่ะหยอกไปถามเรือคอปเตอร์วัน